สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้เรื่องของพารากอนนั้นก็ยังคงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างไม่หยุดยั้งก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นเนี่ยหลังจากที่ชาดาไทเศษครับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยหรือว่ามท.2นั้นได้ทำการลุดนั้นเนี่ยถามลุดไปไหนลุดไปสอบปากคำเด็กอะไรประมาณนี้โอ้ยก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยมีการยิ้มอย่างนั้นยิ้มอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้านเจี๊ยบมามารัตครับท่านก็โผติงชาดาเนี่ยไม่ใช่กิจของรัฐมนตรีหลังโผพารากอนคุยเด็ก14อะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจอกความเห็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มีปัญหาคาราคาซังเกิดขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีเนื้อนาเหลือเกินกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าปมที่ว่าเฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมก็ได้อยู่เคียงข้างกับทักษิณชินวัตรมาอย่างชั่วนาตาปีแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะโดยแตกหักอย่างสิ้นเชิงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประกาศก้าวแล้วนะเนี่ยโดยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านชาวเน็ตแหกขุดไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวโดยช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะเนี่ยปี66โชคคู่ชยามนี้เลยเฉลิมร้อนฉาเว้ยเฮ้ยฟาดเลียมนะเนี่ยหลังจากออกมาฉะสอนมวยคนรุ่นใหม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องสะดุ้งโยงหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยโดยตอนนี้นะเนี่ยผมก็อยู่ในบรรดาเด็กรุ่นหรือว่าจะเด็กรุ่นเก่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วยังไงต่อจ้าก็โอ้ยแบ่งเป็นความเห็น2ฝ่ายนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าเที่ยวทำซ่าทำเหลืองอะไรประมาณนี้อย่าตื่นเต้นเว้ยเฮ้ยเฉลิมบอกให้ใจเย็นๆอย่าเปล่าประกาศตัวเป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะฉาบพรรคก้าวไกลหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่โวลั่นเว้ยเฮ้ยไม่ลดตัวไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วพร้อมการันตีตัวเองครับท่านเข้าสภามารอบนี้ไม่เหงาแน่นอนแล้วมันจะเหงาอีกไหมจ๊ะตอนนี้ดูเหมือนสงัดนะครับท่านผู้ชมเงียบงันอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยประชาชนทั้งหลายว่าครับท่านก็ได้ออกมาวิเคราะห์นั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติไอ้ลักษณ์ชนกสีนอกเนี่ยเกิดมีปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชมโดนศาลตัดสินอะไรประมาณนี้วันอยู่บำรุงจะได้กลับมาเข้าสภาหรือไม่นะครับท่านบ้างก็บอกว่าเนี่ยวันอยู่บำรุงจะได้กลับเข้าสภาอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวแล้วอีกบ้างนึงล่ะจ๊ะอีกบ้างนึงก็บอกว่าเนี่ยคงยากนะครับท่านผู้ชมน่าจะปิดตำนานอยู่บำรุงอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้สาเหตุมาจากอะไรไม่แน่ใจหลังจากเฉลิมอยู่บำรุงครับท่านก้าวนั่นเนี่ยประกาศตัดขาดทักษิณชินวัตรลั่นจากนี้ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกเฉลิมลั่นประกาศก้าวตัดขาดทักษิณหลังตัวเขาเองอ้างนั่นเนี่ยถูกด่ากวนโอ้ยกวนตีนทั้งพ่อทั้งลูกหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเลยไม่ให้ตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านลั่นจากนี้ไปไม่มีอะไรต้องพูดกันมันสายเกินไปแล้วโอ้ยอันนี้ก็แบ่งเป็นหลายความคิดเห็นนะครับท่านผู้ชมบ้างก็ฉะว่าเนี่ยโอ้ยแบบนี้โอ้ยอกหักหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้ถามทำไมเหรอจ๊ะรอบนี้โควต้าอาจจะเต็มนะครับท่านผู้ชมและอีกบ้างนึงล่ะอีกบ้างนึงก็ตรงกันข้ามกับอันแรกนะครับท่านผู้ชมโดยเฉลิมอยู่บำรุงครับท่านส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนั่นเนี่ยกล่าวถึงกรณีมีการระบุว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกพูดแบบว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งว่าทักษิณนั่นเนี่ยคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณแล้วมันอยู่พรรคเพื่อไทยนี่ว่า บอกต่อผมมีความสุขพูดอะไรหัดระมัดระวังซะบ้างคนคุณใหญ่ได้ในพรรคของคุณมันก็ถูกแล้วรู้เปล่าว่าเนี่ยคุณไล่ผมออกสินึกถึง8คดีที่ให้คุณอะไรประมาณนี้ผมแก้ให้คุณเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยเวลาใช้คำพูดกับผมอย่าเอ่ยถึงมือถึงเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าเหมือนกันผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้ที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวทักษิณเพียงแต่สนิทกับทักษิณแล้วก็คุณหญิงพจมานเท่านั้นแต่หลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วเฉลิมกล่าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีความคิดเห็นหลายช่วงหลายตอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจากประชาชนทั้งหลายลั่นก็ว่าเอ้ยอกหักหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้การเลือกตั้งนี้มีการกราดนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวซัดก้าวไกลซัดสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ซัดอีกหลายๆพรรคกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้พร้อมลั่นว่าเนี่ยเอ้ยตัวเองจะเป็นมท.1นะครับท่านหรือว่าคุมกระทรวงมหาดไทยและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะบทบาทไม่มีนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้มีการถามไปถึงวันอยู่บำรุงด้วยนะเนี่ยแต่นี้จะผมจะ
พูดอะไรผมก็ต้องระมัดระวังนะครับท่านถามทำไมเหรอจ๊ะเอ้ยเพราะคุณวันอยู่บำรุงนี้เขาก็มี FC เยอะนะเนี่ยโอ้ยก็ได้มีการเอามาเปรียบเทียบกับมงคลกิจนะเนี่ยบอกวันอยู่บำรุงเนี่ยตอนนั่งอยู่ในสภามือไม่กล้าแม้แต่จะก้มเอ้ยเราก็นั่งงงมันเรื่องอะไรวะนี่อ๋อสงสัยมือกลัวมือไปโดนปุ่มนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วประธานสภาจะเรียกบ้างก็บอกว่าเนี่ยไม่กล้าแม้แต่จะเกาหัวถามทำไมไม่คันเหรออะไรประมาณนี้บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเอ้ยกลัวประธานสภาเรียกนะเนี่ยคุณวัดมีอะไรเหรออะไรประมาณนี้โดยวันอยู่บำรุงก็ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลออนไลน์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ่อยๆแล้วในสภาล่ะจ๊ะเงียบกริบนะครับท่านผู้ชมรูดกุดรูดกาวกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดีครับท่านข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเลดอิตบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากเอปารีนานั้นเนี่ยออกมาฉาพรทิพย์ด้วยเฮ้ยพร้อมกับลั่นนั้นเนี่ยลาออกไปซะได้ก็ดีให้คนที่มีความพร้อมมากกว่านี้เข้ามาทำงานฉุนขาดครับท่านโอ้ยจวกมีเวลาเอาไปเที่ยวไอซ์แลนด์ในช่วงประชุมสภาได้ยังไงพร้อมกันนี้เอปารีนาครับท่านเปิดศึกอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นเนี่ยเตรียมจะไปยื่นปปช.ครับท่านสอบว่าเนี่ยโอ้ยผิดมาตรฐานจริยธรรมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีการออกมาแฉจากเพจดังเพจนึงนะครับท่านเกี่ยวกับใครจ๊ะบุ้งทะลุวังครับท่านหลังจากโด่งดังจนทะลุเมนกันเลยทีเดียวมีการไปบุกพรรคเพื่อไทยอย่างนั้นมีการไปสาดสีที่กระทรวงนั้นอย่างนี้จำไม่ได้แล้วนะครับท่านกระทรวงหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะโดนแฉพังยับคาบ้านกันเลยทีเดียวหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนั่นเนี่ยฟ้องอ่วมนะครับท่านหลังจากมีประเด็นกันอย่างไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรโดยเพจดังครับท่านเสียดายเวนั้นเนี่ยเปิดหลักฐานแฉบุ้งทะลุวังพังยับครับท่านเอาเงินสนับสนุนนั่นเนี่ยเข้ากระเป๋าบัญชีตัวเองหรือไม่อันนี้เราต้องใส่คำว่าหรือไม่ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการโพสต์ข้อความต่างๆนานาครับท่านโดยทางเพจระบุว่าน้องๆ อดีตกลุ่มทะลุวังฝากข้อความมาครับน้องเขาเป็นคนที่ถูกนางบุ้งทะลุวังอะไรประมาณนี้บังคับให้เขียนเอกสารขอทุนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็มีใบเสร็จต่างๆนานาออกมาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลักฐานบุ้งเอาเงินสดที่ได้จากทุนเข้าบัญชีตัวเองอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็โอ้ยยังไม่ออกความเห็นนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะจบไม่สวยหรือเปล่านั้นก็น่าจับตามองครับท่านคดีจ่อบานไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ก็ยังคงขายดีนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้โดยแอดไลน์นัดวิวช็อปโดยขนาดแบ่งบรรจุครับท่านเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลูกหยีฉาปาเกตขาวอบกรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชม100กรัม140บาทปลาหมึกบดปลาหมึกทุบ100กรัม180บาทวิบวับนัดวิวครับท่านถามคืออะไรคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งครับท่านก็ขอขอบคุณมาณที่นี้แล้วก็จัดโปรน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดนะครับท่านผู้ชมจากกระปุกละ89บาทตอนนี้3กระปุก200บาทครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้มีการโพสต์หลักฐานนั้นเนี่ยเป็นใบเบิกเงินครับท่านในการแฉบุ้งทะลุวังอะไรประมาณนี้เป็นหลักฐานโต้แย้งจากที่บุ้งได้กล่าวอ้างว่าใช้เงินของตัวเธอเองเนี่ยในการสนับสนุนเด็กคนอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญกองทุนนี้นะเนี่ยมาจากผลงานการเคลื่อนไหวของเด็กๆที่บุ้งดูแลกว่า10กว่าคนที่ไปให้สัมภาษณ์ในประชาไทยของบุ้งแล้วก็พร้อมโชว์หลักฐานการรับเงินจากกลุ่มช่วยเหลือนักกิจกรรมชื่อทุนอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมของฟอรัมเอเชียอะไรทำนองนี้ในวันที่25ตุลาคมปี64ก็คือช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังอะไรประมาณนี้โดยฟอรัมเอเชียเป็นเครือข่ายต่างชาติร่วมกันอีก23ประเทศครับท่านตั้งอยู่ในทวีปเอเชียช่วยเหลือและสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศนะครับท่านผู้ชมก็ได้เกิดการตั้งคำถามต่างๆกันนาเลยนะเนี่ยว่าเรื่องแบบนี้นะเนี่ยมีการหลอกใช้เด็กหรือเปล่านั้นโอ้ยก็ไม่อาจฟันธงนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยรู้สึกว่าคดีจะเจาะอ่วมบานอรทัยกันเลยทีเดียวโดยเสรีพิสุทธิ์ก็ตามบี้ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเลดอิตบีช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากติ่งมาริกานะครับท่านผู้ชมได้ประกาศลั่นเว้ยเฮ้ยว่าตัวเธอเองเนี่ยจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องลงสมัครพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรคนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยสอบตกนะครับท่านผู้ชมหลังจากรอคอยการเป็นส.ส.มาถึง17ปีนะเนี่ยเออใช่ว่ะต้องนับถือความพยายามของมัลลิกานะครับท่านบุญมีตระกูลมหาสุขอะไรประมาณนี้โดยถ้าเป็นตัวผมนี่คงจะไม่มีเวลารอถึง17ปีนะครับท่านผู้ชมคงจะต้องลาออกไปทำงานอย่างอื่นแล้วแล้วก็เป็นอย่างไรจ้าโอ้ยพรรคประชาธิปัตย์นี้ก็ไหลออกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นางตั้งกิตติพัฒน์นี้ก็เตรียมจะลาออกอีกคนนึงแล้วหรือเปล่านั่นก็น่าจะ
่หลังจากเมื่อวานซืนนั้นเนี่ยดอดไปยื่นดอกไม้แสดงความยินดีกับอนุทินนะครับท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเผื่อจะย้ายพรรคนะครับท่านตอนนี้ก็น่าจะไล่ที่กินอย่างเป็นทางการแล้วครับท่านสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นี้ซึ่งนายกรจติกาวันนี้แต่ก่อนนี้เคยอยู่เป็นรองหัวหน้าพรรคได้โวลั่นนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเราเหมือนแมลงสาบถามทำไมมึงสกปรกมากนะไอเวเนี่ยไม่ใช่หรือจะใช่วะเอ้ยไม่อาจแน่ใจโดยบอกว่าเนี่ยเป็นพรรคแมลงสาบสาเหตุเพราะอะไรจ๊ะแมลงสาบมันตายยากนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแต่ที่แน่ๆพันธีมาริกาครับท่านได้ลาออกจากประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเว้นวรรคชีวิตทางการเมืองขอใช้ชีวิตส่วนตัวทำติ๊กตอกไลค์และมูลนิธิตัวเธอเองก็เดือดนะเนี่ยหลังจากตอนนี้ครับท่านรู้สึกว่าจะโดน AI ของติ๊กตอกนะครับท่านผู้ชมตามแบนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากประกาศลั่นนั้นเนี่ยว่าฉันจะทำแอปแข่งถามแอปอะไรแอปแอนั้นไม่มีนะครับท่านทำแอปตุ๊กตุ๊กครับท่านแข่งกับแอป TikTok อะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะติ่งมาริกาก็ออกมาโอดโอยแล้วเนี่ยบอกตอนนี้ตัวเธอเองเนี่ยได้สร้างช่องที่2ได้สร้างช่องที่ไม่ใช่ตึกมารีนนท์นะครับท่านช่องที่3อะไรประมาณนี้ AI ก็ตามไปแบนแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่อยากจะเห็นแล้วเนี่ยว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้หลังจากมีกระแสข่าวเฮ้ยทั้งเรื่องของนายชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมออกมาลั่นเนี่ยโอ้ยสมัยนั้นไม่มีงบเลยในการทำถนนอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ออกมาด่าหน้าเคมแล้วเนี่ยโอ้สนามบินหนองงูเห่าหรือว่าสุวรรณภูมินี้ชวนหลีกภัยมันเป็นคนทำนะครับท่านผู้ชมก็ไม่อายปากกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์แตกละเอียดนะครับท่านผู้ชมพังยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวอนาคตดำมืดครับท่านด่านสนธิลิ้มทองคุณโผฟันนั่นเนี่ยชี้หนทางเดียวที่จะมีทางฟื้นคือทางไหนจ้าโอ้ยไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยคนเก่าแก่ต้องวางมือเสียได้ก็ดีให้คนรุ่นใหม่เข้ามาโอ้ยคนรุ่นใหม่เข้ามาก็โตยากนะเนี่ยถามทำไมประชาธิปัตย์นี้ดูเหมือนว่าจะหมดยุคไปแล้วนะครับท่านหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้โดยพวกแกนนำดั้งเดิมนะครับท่านผู้ชมที่ไปเป่านกหวีดเป่าปี๊ดและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนนี้ก็สอบตกลูดกูลูดกาวกันเลยทีเดียวโดยไอตัวเก่าๆนี้ก็เข้ามาได้แค่ชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานนะครับท่านแล้วก็นายชุลินอะไรประมาณนี้แล้วที่เหลือล่ะจ๊ะที่เหลือก็เป็นกลุ่มขวนของนายเดชอิดนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ตกต่ำอย่างมาโหรานกันเลยทีเดียวแม้กระทั่งการเลือกหัวหน้าพรรคนี้ไม่รู้ว่าช่วงนาตาปีโอ้ยภายในปีนี้จะเลือกได้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจล่มแล้วล่มอีกนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะล่มจมอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยแนะนำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาอะไรประมาณนี้พร้อมให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหลือที่บรรดาประชาชนขนานนามว่าพรรคแมลงสาบตามที่นายกรพรรคก้านะครับท่านผู้ชมเคยขนานนามไว้เข้ามาฟื้นอุดมการณ์ตั้งเดิมเป็นพรรคไม่ทุจริตคอร์รัปชันกัดฟันคืนเลือดยืนหยัดเป็นฝ่ายค้านเรียกคะแนนกลับคืนอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรครับท่านอนาคตดับมืดไม่หยุดหย่อนครับท่านและจะเกิดอะไรขึ้นอีกจ๊ะไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมเลดีดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เรื่องของดร.เสรีนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป็นนักวิชาการตลาด80 90ปีหรือเปล่านั้นจำปีไม่ได้แล้วเฮ้ยเนิ่นนานเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเสรีวงมนทาโดยตอนนี้เสรีครับท่านส่อเหตุนะเนี่ยหลังจากศาลยกฟ้องครับท่านนายเสรีวงมนทานะเนี่ยปมไม่หมิ่นประมาทธนาธรครับท่านชี้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตโดยหลังจากที่เสรีวงมนทานะเนี่ยได้จัดรายการนะครับท่านผู้ชมที่ช่อง1หัวข้ออะไรวะเนี่ยรายการเปิดเนตรครับท่านหัวข้อเป้าประสงค์ชัดธนาธรอยากจะเป็นมากกว่านายกผ่านทางเว็บไซต์ YouTube อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยก็ได้มีการฉาต่างๆนานาหรือไม่นะเนี่ยต้องเติมไว้ก่อนแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรเสรีนะครับท่านผู้ชมผู้บอกว่าเนี่ย300,000เสียงในกทม.มีมาตรฐานกว่า10ล้านเสียงในต่างจังหวัดตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไร้ที่ยืนได้ไม่ใช่โอ้ยจะดีใจขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยแต่ก็ไม่ไหวเว้ยเฮ้ยประชาชนก็แห่ถามนั่นเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ไอ้300,000เสียงของดร.เสรีเนี่ยหายไปไหนหมดแล้วหรือว่าจะเป็นดาวล่วงแล้วก็ไปพ่วงขึ้นเมนอะไรกันแบบนี้ผมได้คิดแล้วผมก็สะเทือนใจแล้วทำอย่างไรก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทำข่าวอะไรดีโดยวันนี้กระแสข่าวสังคมไทยนั้นหน้าสื่อออนไลน์นะครับท่านผู้ชมก็มีแต่เรื่องของสยามพารากอนครับท่านแต่เราไม่ถนัดเรียกพารากอนนะเนี่ยเรียกพารากอนน่าจะถนัดกว่าปมที่เด็ก14อะไรประมาณนี้โอ้ยก็มีปัญหาเดือดดานคารากสังนะครับท่านผู้ชมหลังจากชาดาไทเศษครับท่านได้เผยนะเนี่ยเด็ก14เนี่ยน่าสงสารด้วยเฮ้ยแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดแจงดราม่ายกนิ้วโป้งยันตัวเองไม่หิวแสงอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยว่าไอเด็กเนี่ยน่าสงสารแล้วยังไงต่อจ้าโอ้ยแล้วผู้ประสบเหตุนี้ไม่น่าส
งสารมากกว่าหรือนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่อันนี้ผู้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามคู่ของเขาคือใครอมรัตน์โชติประมิตรกุลครับท่านหลังจากออกมาฟาดฉะนั้นเนี่ยติงชาดาไทยเศษไม่ใช่กิจของรัฐมนตรีโผพารากอนคุยเด็ก14อะไรประมาณนี้โอ้อันนี้ก็ได้มีคำถามต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายฝ่ายอีกแล้วนะเนี่ยตั้งก็บอกว่าเนี่ยโอ้เจี๊ยบอมรัตน์ทำดีมากเรื่องนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นได้อย่างดิบดีก็เลยทีเดียวและอีกบ้างนึงล่ะจ๊ะอีกบ้างนึงก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาคุณไม่ควรจะไปยุ่งอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะเอ้ยทำอะไรดีวะนึกไม่ออกท่านผู้ชมนึกการสร้างภาพไม่ออกครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นเนี่ยฟาดกันไปฟาดกันมาก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านวันอยู่บำรุงเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะหลังจากที่เฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านคนเป็นพ่อของตัวเขาเองนี้หลังจากเกาะบารมีพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เข้ามานี้พร้อมลั่นด้วยเฮ้ยวันอยู่บำรุงโพสต์ภาพสังสรรค์กับต้อมยุทธเลิศแต่ไงชวนคิดถึงไอ้รัชนกสีนอกหลังจากที่วันอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมโดยรู้สึกว่าเป็นบ้านใหญ่บางบอนนั่นเนี่ยแล้วยังไงจ้าโดนไอ้รัชนกนะครับท่านผู้ชมโค่นจากการเป็นส.ส.อะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ต้อมยุทธเลิศนั้นชนะคดีไอ้รัชนกอะไรประมาณนี้ก็ได้มีการขอโทษออกมาต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติหนึ่งหรือไม่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมีการตัดสินคดีมาตรา112นั้นซึ่งตอนแรกนั้นจะกำหนดตัดสินในเดือนตุลาคมนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าไอ้รัชนกนั่นเนี่ยก็ได้มีทำการเลื่อนกับศาลนะครับท่านบอกว่าเนี่ยติดภารกิจในสภาเลื่อนไปเป็นวันที่ไม่ใช่ใช่แหมมึงมั่วหมดแล้วเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาคมนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้นั้นเนี่ยไอ้รัชนกก็ได้ออกมาเปิดเผยไว้เฮ้ยหลังจากเห็นการตัดสินคดีของทนายอานนท์นำพานะครับท่านปมมาตรา112นี้ตัวเองก็ยอมรับไว้เฮ้ยว่ามีการหายใจไม่ทั่วท้องนะครับท่านผู้ชมผวาหวั่นว่าจะออกมาแบบทนายอานนท์ซึ่งตอนนี้ทนายอานนท์นั้นก็ยังไม่ได้ประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดจำไม่ผิดนั่นเนี่ยศาลให้ความเห็นมาว่าเกรงจะหลบหนีอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านก็ต้องจับตามองโดยวันนี้วันอยู่บำรุงได้มีการโพสต์ภาพตนเองกำลังดื่มกินอยู่กับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังต้อมยุทธเลิศครับท่านหลังจากมีปัญหาคาราการังนั้นเนี่ยกับไอ้รัชนกพร้อมระบุข้อความอยากเจอตัวมานานแล้วผู้กำกับในดวงใจชอบผลงานพี่ต้อมครับอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมมีกระแสข่าวนั้นเนี่ยประชาชนทั้งหลายแห่ถามทำไมเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงไอ้รัชนกอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมบอกความเห็นเรื่องนี้มันโอ้ยค่อนข้างทีครับท่านก็เอาเป็นว่าเงียบๆปากไว้ก่อนดีกว่าครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องของหมออองนั้นก็ยังเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหลังจากตอนนี้เตรียมจะหาพรรคใหม่นะครับท่านหลังจากถูกก้าวไกลขับออกจากพรรคนั้นเนี่ยโดยให้เหตุผลว่าเนี่ยโอ้จะเป็นรองประธานสภาต่อเพื่อให้สภาโปร่งใสมันก็มีเสียงแตกต่างๆนานาเลยนะเนี่ยบอกเนี่ยหมออองทำดีมากสุดยอดมากเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยและเกิดอะไรขึ้นอีกด้านนึงก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเกาะตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากที่ตอนนี้เตรียมหาพรรคใหม่อยู่นี้ประชาชนทั้งหลายก็เล็งไว้เฮ้ยน่าจะไปอยู่พรรคเป็นธรรมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่อันนี้เสียงแตกครับท่านโดยหมออองลั่นนั่นเนี่ยหลังหมออองรองประธานสภาฝากถึงพรรครัฐบาลไม่ต้องคิดจะติดต่อมานะครับมันเสียเวลาเปล่าๆอะไรทำนองนี้โอ้อันนี้ก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยหมออองเนี่ยสุดยอดมากเลยอีกบ้างนึงล่ะจ๊ะอีกบ้างนึงนั้นเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถามทำไมเขาไม่ติดต่อไปหรอกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดติดต่อไปแล้วเนี่ยเข้ามาในพรรคเดี๋ยวจะมีปัญหาคารากสังนำพาไปถึงการยุบพรรคอะไรประมาณนี้ถามเพราะอะไรเพราะตอนนี้นักร้องนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่นักร้องเสียงดีทรพีในระคุณนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่านักร้องที่ว่านี้ก็คือศรีสุวรรณครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นั้นเนี่ยเตรียมที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับท่านในการที่จะสอบมออองนั้นเนี่ยว่าแบบนี้จะมีความผิดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากพิมพ์ลีพายครับท่านสติหลุดพังคาไลฟ์กันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแห่สงสัยเนี่ยสร้างคอนเทนต์หรือไม่อะไรประมาณนี้ก็มาที่จับตามองนั่นเนี่ยหลังจากบอกเนี่ยโอ้ยฉันไม่น่าพลาดเลยเอ้ยพร้อมกับการลูกน้องนั่นเนี่ยใส่รหัสผิดอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้านี่โดยถ้าผมเป็นลูกน้องของพิมพ์ลี่พายนั่นเนี่ยโอ้ยผมคงจะต้องลาออกถา
ามทำไมต้องลาออกโอ้โหคนเรามันมีศักดิ์ศรีนะแค่ท่านผู้ชมและอีกบางส่วนนึงล่ะจ๊ะอีกบางส่วนเนี่ยก็เห็นใจพิมพ์ลี่พายนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยโอ้เอ้ยอาจจะประสบปัญหาเรื่องของความเครียดอะไรประมาณนี้เพราะอะไรล่ะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันครับท่านเพราะเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวก็ได้มีการลบคลิปทิ้งนะครับท่านแต่ไม่ไวชาวเน็ตสปีดความไวแสงครับท่านขุดคลิปเอามาลงเอามาแคปไว้ได้ทันจนกลายเป็นกระแสไวรัลติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องนี้ใช่เว้ยเฮ้ยเลื่อนมาเห็นจตุพรพอดีนะเนี่ยหลังจากโผชางก้าวไกลวางเกมพลาดเลือกขับหมออ๋องเตือนอนาคตได้ไม่คุ้มเสียชี้ปลายทางจะติดบ่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็โผชางนะเนี่ยไอ้นี้เนี่ยรู้ทุกเรื่องเว้ยเฮ้ยยกเว้นเรื่องของตัวเองหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจบอกได้แล้วก็บางคนนะเนี่ยก็เหลือเกินนะเนี่ยบอกว่าแบบนี้จตุพรได้เพื่อนเพิ่มแล้วถามใครเพื่อนเพิ่มทนายจุกลู่นกเขาหรือไม่บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอาจจะเป็นนายเฉลิมอยู่บำรุงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากพักแมลงสาบนั่นเนี่ยผลงานแทบไม่มีถนัดเอาดีแค่ใส่ตัวขอแค่ได้เอาดีอย่างเดียวนั่นเนี่ยเคมเว้ยเฮ้ยหลังเคมว่าชวนหลีกภัยเนี่ยมันเป็นคนสร้างสุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมเราเห็นแล้วก็ขำไป15นาทีกันเลยทีเดียวโดยสุวรรณภูมินี้หรือว่าสนามบินหนองงูเห่านี้มีการก่อกำเนิดเกิดมานะครับท่านผู้ชมอนุมัติการสร้างมาตั้งแต่สมัยสฤทธนารัตน์แล้วและสำเร็จสมัยไหนได้จ้าลงเสาเข็มเสาแรกนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นเนี่ยเป็นปี45ก็คือยุค ของทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมแล้วประชาธิปัตย์ล่ะจ้าโอ้ยไอ้นั่นอยู่นอกเรดาร์เลยนะครับท่านผู้ชมเก่งแต่การนึกไอเดียสุดแสนบันเจิดฝังชิปแต่บังเอิญชิปหายไข่ไก่ช่างกิโลอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าแม่ผัวรู้เอ้ยไม่ใช่แม่ผมก็ใช้ให้ผมไปซื้อไข่ไก่นั่นเนี่ยไม่ค้างอย่ายิ้มแม่ค้าฟังทางนี้เนี่ยถามทำไมเนี่ยจะซื้อไก่3กิโล2ขีดครึ่งแม่ค้าไล่นะครับท่านผู้ชมบอกแบบนี้กูไม่ขายแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้านโยบายนี้ก็โอ้ยพังยับไปในสายลมนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเก่งแต่ปากนะครับท่านผู้ชม10บาทอย่างมีบทกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมบ้านเมืองวุ่นวายวนไม่หยุดยั้งแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าเข้าแอปพลิเคชัน LINE เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแอด LINE นวิวช็อปนะครับท่านหรือว่าจะสแกนตรงนี้ก็ได้จึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน